ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องประชาชนในประเด็นนะฮะในวันนี้มีข่าวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีเจ้าของสุนัขร็อตไวเลอร์3ตัวนะครับได้รุมทำร้ายแม่บ้านวันนี้เป็นวันที่แม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดในบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของบริษัทเลี้ยงหมานะครับเลี้ยงสุนัขพันร็อตไวเลอร์ไว้3ตัวขณะที่แม่บ้านนะครับไปกำลังทำความสะอาดปรากฏว่าหมาทั้ง3ตัวนี้ได้เข้ามารุมทำร้ายแม่บ้านแล้วก็รุมกัดแม่บ้านได้รับบาดเจ็บนะครับ18แผลก็ทั้งบวมทั้งช้ำนะครับก็นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาหลายคนก็สงสัยว่ากรณีดังกล่าวนี้แล้วเจ้าของหมานั้นเจ้าของสุนัขต้องรับผิดหรือไม่อย่างไรแน่นอนครับปัจจุบันเราต้องยอมรับว่ากฎหมายในการควบคุมดูแลสัตว์ดุร้ายของบ้านเรานั้นเป็นความผิดเพียงแค่ลดหูโทษวันนี้สมมุติว่าถ้าหากแม่บ้านถูกหมาล็อตไวเลอร์กัดถึงแก่ความตายถามว่าเจ้าของหมานั้นเจ้าของสุนัขต้องมีความรับผิดอย่างไรครับจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา377จะบอกว่าเกิดจากความประมาททำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายได้ไหมไม่ได้กฎหมายไม่ยอมรับไม่มีนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งพี่น้องคิดดูครับแม่บ้านโดนหมากัดโดนสุนัขกัด3ตัวรุมแม่บ้านคนเดียวแม่บ้านก็ร้องขอความช่วยเหลือนะครับจนเจ้าของสุนัขเนี่ยมาเจอแล้วก็นำสุนัขไปขังไว้ข้างบนบ้านเสร็จแล้วก็นำตัวแม่บ้านคุณสุนิสาเนี่ยสิริพันธ์นะครับนำไปส่งโรงพยาบาลบาดแผลฟกช้ำทั้งรอยแผลทั้งฟันสุนัขโดนกัดนี่ปวดนะครับผมเคยโดนหมากัดนะฮะตอนเด็กๆเนี่ยโอ้โหปวดมากต้องไปฉีดยากันพิษสุนัขบ้าด้วยวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทราบไหมครับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะครับถ้าวันนี้สมมุติว่าสุนัขร็อตไวเลอร์3ตัวรุมกัดแม่บ้านตายนะครับโทษเจ้าของหมาเนี่ยจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 1,000 10,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา377เป็นความผิดลหุโทษนี่เห็นไหมครับนี่คือความอ่อนแอเรื่องกฎหมายเรื่องนี้ผมก็จะชงให้ทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือพี่น้องประชาชนคนไทยสมควรเรียกร้องไหมครับในการที่จะมีบทลงโทษในกรณีบุคคลที่ควบคุมสัตว์ดุร้ายปล่อยปะละเลยให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นเนี่ยสมควรที่จะมีโทษหนักกว่านี้พี่น้องคิดดูครับแต่หากเราไปมองดูพระราชบัญญัตินะครับทารุณกรรมสัตว์ถ้าบุคคลใดไปทารุณกรรมสัตว์นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีแต่หมากัดคนเนี่ยครับจำคุกไม่เกิน1เดือนแค่นั้นนะครับนี่คือความโทษมันแตกต่างกันโดยชื่นเชิงหมาได้รับการคุ้มครองแต่มนุษย์หรือคนเราเนี่ยได้รับการคุ้มครองเพียงเล็กน้อยวันนี้ถ้าสุนัขมากัดเรานะฮะเราไปเตะสุนัขตายคาที่เนี่ยบอกว่าเราทารุณกรรมสัตว์เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายนะครับแน่นอนครับส่วนทางแพ่งตามมาตรา443นะผู้ใดควบคุมเป็นเจ้าของสัตว์ปล่อยปะละเลยให้สัตว์เกิดไปกัดหรือทำร้ายคนอื่นก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนผมตั้งประเด็นว่าวันนี้ถ้าสมมุติแม่บ้านคนดังกล่าวนะครับถึงแก่ความตายถามว่าเจ้าของสุนัขเนี่ยรับผิดเพียงใดครับจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา377และก็ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแค่นั้นนี่คือช่องว่างที่กฎหมายบ้านเมืองเราสมควรที่จะมีการปรับปรุงแก้ไขนะครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักครับวันนี้ไปดูนะฮะเนื้อข่าวไปตามสื่อออนไลน์ชัดเจนเลยวันนี้หญิงคนหนึ่งอายุ38ปีเป็นแม่บ้านไปทำความสะอาดบ้านที่มีสุนัขดุร้ายขณะที่เจ้าของบ้านนะครับอาจจะอยู่ตรงไหนไม่ทราบนะครับแต่สุนัข3ตัวเนี่ยเห็นแม่บ้านแล้วก็แสดงท่าทางดุร้ายแม่บ้านวิ่งหนีนะครับแต่ไปไม่พ้นเมื่อไปไม่พ้นก็โดนสุนัข3ตัวเนี่ยรุมกัดตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลแน่นอนครับเรื่องนี้เป็นความผิดอาญาแผ่นดินถึงแม้จะเป็นความผิดละหูโทษนะครับเป็นความผิดอันยอมความไม่ได้ก็ต้องทำการสอบสวนสืบสวน
ถึงทำการสอบสวนสืบสวนนะครับก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาไปยังเจ้าของสุนัขว่าปล่อยปละละเลยสัตว์ดุร้ายนะครับให้เป็นอันตรายแก่โดยประการน่าจะให้เกิดอันตรายแก่ผู้อื่นนะครับแต่นี่การทำร้ายเลยคือสัตว์ไปทำร้ายไปกัดแม่บ้านเลยก็มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา377นะอันนี้เป็นความผิดและโหโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทถ้าหากเจ้าของเขายอมรับผิดนะก็เปรียบเทียบปรับได้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นกรณีที่น่าวิตกนะครับสำหรับคนที่รักสุนัขรักหมาก็ถือว่าเป็นปกติแต่ก็ต้องควบคุมให้ดีนะครับแต่ทุกวันนี้การเลี้ยงสุนัขที่ดุร้ายอย่างร็อตไวเลอร์เนี่ยถ้าหากไม่ได้กินอาหารไม่ได้กินข้าวนะฮะถ้าหากบ้านข้างเคียงเนี่ยอยู่ดีปล่อยมากัดเด็กนะครับถ้าตายเนี่ยถามว่าเป็นไงครับความผิดมีจำคุกไม่เกิน1เดือนเองปรับไม่เกิน 10,000 บาทสมควรแก้กฎหมายไหมครับสมควรเรื่องนี้สมควรนะครับเป็นประเด็นที่พี่น้องประชาชนต้องออกมาเรียกร้องให้ความสนใจเรื่องนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเป็นเรื่องสิทธิของพี่น้องประชาชนที่จะต้องรับการปกป้องสิทธิ์วันนี้ผมไม่ใช่ว่าผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับคนเลี้ยงสุนัขนะครับแต่โทษของการปล่อยปละละเลยสุนัขมากัดคนอื่นเนี่ยโทษมันน้อยต่างกับพระราชบัญญัติทารุณกรรมสัตว์นะครับ2558ถ้าจำไม่ผิดนะครับโทษเนี่ยเยอะอัตราโทษสูงกว่าการที่คนไปทำลายสัตว์นะฮะผู้ใดทำลายสัตว์ทารุณกรรมสัตว์เนี่ยจำคุกไม่เกิน2ปีนะฮะปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่การที่สุนัขนะครับมากัดคนเนี่ยนะครับโทษนิดเดียวนะฮะไปดูนะฮะกฎหมายอาญามาตรา377เดี๋ยวไลฟ์สดเสร็จผมจะเอาลงในท้ายการไลฟ์สดนะครับพี่น้องจะได้ดูความแตกต่างดังนั้นเราต้องระวังนะครับวันนี้กฎหมายบ้านเมืองเราบางเรื่องเป็นช่องว่างของกฎหมายวันนี้ถ้าหากใครเลี้ยงสุนัขนะครับจะดุร้ายยังไงก็ช่างถ้าสุนัขตัวเองเนี่ยปล่อยปละละเลยไปไม่ได้ดูไปกัดคนอื่นตายไม่ต้องวิตกนะครับเพราะว่าความผิดจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทรับสารภาพนะฮะศาลไม่จำอยู่แล้วถึงเขาตายนะครับแต่ว่าเราก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ตายค่าสินไหมทดแทนแต่ความตายนะครับจากกรณีสุนัขกัดหรือหมากัดเนี่ยนะครับมันก็เป็นกรณีเกิดจากใครครับเจ้าของสัตว์แต่โทษมันน้อยไปพี่น้องว่าเห็นด้วยไหมครับถ้าเห็นด้วยก็กด1ถ้าไม่เห็นด้วยก็กด2นะฮะแต่ว่าเวลาเราไปเตะปากหมาเนี่ยสลบคาตีนหรือตายคาตีนเราเลยเนี่ยนะแต่เรามีโทษนะฮะอัตราโทษจำคุกไม่เกิน2ปีอันนี้ก็ตลกนะฮะกฎหมายบ้านเมืองเราอันนี้ก็ออกมาเล่าให้ฟังนะครับก็ระมัดระวังนะครับคนที่เลี้ยงสุนัขเนี่ยนะฮะ บางทีสุนัขไม่ได้กินข้าวบางทีมันเด็กเดินไปเนี่ยเด็กกินอะไรอยู่มันก็มาแย่งนะครับมันก็เป็นไปได้ทั้งนั้นดังนั้นคนที่เลี้ยงสุนัข ก็ต้องหาอะไรที่มาปิดครอบปากนะฮะสุนัขไว้ไม่ใช่ว่าปล่อยปะละเลยไปโดยไม่ดูนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจพี่น้องประชาชนคนไทยต้องพึงระวังนะฮะโดยเฉพาะคนที่มีบ้านใกล้เลี้ยงเคียงที่คนชอบเลี้ยงสุนัขผมไม่ได้ห้ามพี่น้องเลี้ยงสุนัขนะครับแต่เราให้พึงระวังไอ้คนเลี้ยงก็ต้องระวังด้วยนะครับถึงปล่อยปะละเลยไปสุนัขหนีออกจากบ้านไปกัดคนอื่นเนี่ยความผิดนิดเดียวแต่เราเนี่ยครับถ้าหากป้องกันแล้วหากคนตำรวจไม่เห็นด้วยเราก็ต้องถูกดำเนินคดีข้อหาทารุณกรรมสัตว์อีกก็เป็นเรื่องเป็นราวนะครับนี่ข้อที่จริงเกิดขึ้นใหม่ๆและเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่เอามาเล่ามาบอกพี่น้องประชาชนว่าการที่เป็นเจ้าของสุนัขและปล่อยปะละเลยให้สุนัขไปกัดชาวบ้านถึงแม้ว่ากัดจนชาวบ้านตายเนี่ยนะฮะโทษอัตราสูงก็เพียงแค่จำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทและก็รับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีความตายที่เกิดขึ้นเท่านั้นไม่มีอัตราโทษมากไปกว่านี้พี่น้องครับนั่นคือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงในสังคมผมออกมาตีแผ่พี่น้องจะรู้ความจริงว่าสิ่งไหนควรระวังสิ่งไหนควรที่จะระวังและก็ป้องกันการเป็นเจ้าของสุนัขก็ต้องป้องกันสุนัขไม่ให้ไปกัดชาวบ้านหรือไปทำร้ายชาวบ้านกรณีดังกล่าวนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจกับพี่น้องประชาชนพี่น้องครับมีข่าวใหม่ออกมาเล่ามาบอกมากล่าวน้องประชาชนว่าสิ่งไหนควรทำและไม่ควรทำและเข้าประเด็นข้อกฎหมายหรือไม่อย่างไรพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่มีจนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ
ากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทร์เคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงามดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามเมื่อท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อภูเขายังมีต้นไม้อาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีมหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโปรดสาดแสงร่างกลางค่ำคืนยังมีพระจันทร์พระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบารมีที่ควรคู่ใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน